เริ่มต้นช่วงนี้นะครับมาเริ่มกันที่เรื่องของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับที่ตอนนี้ก็มีการเร่งผลิตแล้วก็พัฒนาบุคลากรป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมนะครับเพื่อรับมือการขาดแคลนแรงงานในอนาคตจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียนครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมฟอกหนังไทยซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมฟอกหนังแห่งประเทศไทยกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการโดยวัตถุประสงค์คือหาจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อให้อุตสาหกรรมฟอกหนังสามารถดำเนินต่อได้ในอนาคตภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนโดยดร.อัญชกาศรีบุญเรืองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้กล่าวเปิดงานและบรรยายถึงความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมฟอกหนังไทยพร้อมคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมฟอกหนังจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตคือวันนี้เรามี2กิจกรรมอันแรกก็คือการเซ็น MOU นะคะเพื่อที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังเนี่ยนะคะต่อไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเปิดกิจกรรมอบรมนะคะซึ่งเรามี3หลักสูตรด้วยกันที่ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับทางวิทยาลัยและทางสมาคมนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของบุคลากรระดับที่เป็นแรงทักษะที่มีทักษะนะคะหรือเป็นระดับบริหารจัดการนะคะหัวหน้างานแล้วก็หลักสูตรที่3ก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่ AEC ด้วยนะคะทั้งนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีบทบาทในการสนับสนุนและประสานงานระหว่างสมาคมต่างๆในอุตสาหกรรมฟอกหนังกับสถานศึกษาส่วนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการทำหน้าที่ในการผลิตบุคลากรจากสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฟอกหนังเรียนเชิงทฤษฎี2วันและฝึกงาน3วันโดยนักเรียนที่ผ่านการฝึกในโรงงานต่างๆเมื่อจบการศึกษาแล้วการันตีได้ว่าจะมีงานรองรับอย่างแน่นอนสำหรับผู้ประกอบการนักศึกษาและประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมถนนพระราม6หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th